จะปวดเสมอที่เธออยู่แสนไกลพื้นที่แถวนี้มีรอยย่ำและมีคราบน้ำนองเต็มไปหมดใช่ครับผู้พันนี่ดูเหมือนจะมีคนเพิ่งขึ้นจากน้ำนะครับเฮ้ยหรือว่าจะเป็นพวกที่เราเห็นเมื่อกี้ครับพวกเขาเพิ่งขึ้นมาจากแม่น้ำแน่ๆแล้วนี่ผู้พันรู้ได้ไงครับว่าจะมีคนมาแถวนี้อย่าบอกนะครับว่าผู้พันมีซิกเซนส์นะครับพี่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ดูเหมือนจะมีคนใช้เรือนั่นจริงๆหรือว่าจะเป็นพวกชาวบ้านที่เขามาหาปลาหรือเปล่าครับไม่น่าใช่ผู้ใหญ่บ้านประกาศห้ามชาวบ้านหาปลาแถวนี้ไม่น่ามีใครหลงเข้ามาหาปลาได้หรือว่าจะเป็นพวกงมหาสมบัติใต้น้ำเฮ้ยอย่างนี้ก็เรื่องใหญ่เลยสิครับผู้พันแล้วเราเอาไงกันดีครับพี่ยงผีที่เราเห็นนั้นผีเจอจริงเหรอพี่เออสิวะเห็นเต็มสองตาเลยโหนี่ขนาดเพิ่งตายนะพี่มันเฮี้ยนขนาดนี้แล้วเหรอพี่ขนาดตะกุดของอาจารย์ยังทำอะไรมันไม่ได้เลยนะเว้ยนี่เราไม่ต้องไปหาหมอผีมาปราบมันก่อนที่ลงไปดำครั้งต่อไปเหรอพี่เออวะข้าเองก็คิดอยู่เหมือนกันอ่ะเราเก็บของแล้วกันพี่เออโอ้ยมันทิ้งกูเหรอไอ้วะไอ้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยไอ้หัวหัวนี่หัวนี่พวกมึงทิ้งกูแล้วยังจะฆ่ากูปิดปากอีกเหรอวะใครจะฆ่าใครวะอย่ามาพูดไปพ่อยนะเว้ยหาคู่ขาตรายกันอยู่ได้ก็เองเล่นโผล่มาแบบนั้นน่ะเป็นใครใครก็ต้องหนีดิแล้วนี่รอดมาได้ยังไงเนี่ยใช่มึงเกือบได้ไปในเจอชายใต้น้ำแล้วมั้ยล่ะโหก็ไอ้นางผีน่ะมันเอาผมรัดคอกูดีนะกูเสกไล่มันไปได้ฮะกูเนี่ยสิทธิ์มีครูเว้ยยังไงกูก็ไม่ตายเพราะไอ้นางผีมันง่ายๆหรอกวะมึงไม่ตายก็เกือบตายเหรอวะเฮ้ยกูแล้วมันหลับไหนเล่าแค่นี้มันจิ๊บๆเว้ยพอเลยนะมึงกลับบ้านไปได้แล้วเลิกขี้โม้สักทีอะไรวะเพิ่งจะลงไปยังไม่ได้ของติดไม้ติดมือไปให้นายเลยไม่ต้องเรื่องพวกนั้นเดี๋ยวกูจัดการเองเฮ้ยไม่ได้เว้ยนายให้ข้ามาดูแลจนกว่าจะได้ของทั้งหมดกลับไปนี่มึงพูดไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องเว้ยกูมาตามคำสั่งนายเฮ้อพวกมึงจะให้กูกลับนะมึงต้องไปคุยกับนายก่อนWe'll be right back.
talking I ท่านต้องช่วยข้าท่านต้องช่วยข้าไม่ใช่พี่กินไหนผมช่วยคุณไม่ได้ท่านคือภาคินัยหากท่านยังไม่เชื่อวันพรุ่งท่านจงลงไปที่ซากเรือท่านจะเห็นอาวุธคู่กายของท่านช่วยข้าท่านต้องช่วยข้าเหมือนวันที่ฉัน